ขอบ้านเมืองเราต้องการภาษีเข้าใจได้ยังเออไม่มีก็ไม่ได้ต้องการภาษีใช่ไหมครับเพราะว่าคิดอะไรไม่เป็นเข้าใจไหมเออของใหม่พอเรามีของใหม่ขึ้นมาก็ไม่รับประมาณนั้นนะครับเสร็จแล้วบอกว่า new normal นะโถพอนี้ไปไกลแล้วออกกฎอะไรต่างๆกันเอาไว้ทุกมิติจะไปต่อได้ไงใช่ไหมครับอย่างเช่นหมอแสงนี่เป็นต้นไปกันเขาหมดทุกมิติแล้วโถของแค่นี้ระบบบ้าบอคอโปกนี่มันกันแม่งทุกเรื่องจะได้ยังไงวะจะรู้นะพูดจังว่ามันตายไม่เป็นใช่ป่ะโอมจำปูทะเลปัญญาโอมปัญญามหากันนังในวังอีกชีวิตหลวงปู่มหากัสสปะโอ้ยพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกพิมพ์ตกพิมพ์ผิดลุงก็ยอมกันโอมจ๋าปูทะเลปัญญาโอมปัญญามหาจำปกิติไม่เนี่ยกังรัวนะฮะกังเลยนะในวังอีกในวังอีกกะคาถาอะไรเนี่ยต้องหลวงปู่มหากัสสปะเกษาโรลุงทดสอบความจำค่ะลุงคนสองจังต้องพูดนะฮะมาเขียนเนี่ยไม่ไหวแล้วครับลุงก็สะกดผิดก็สุขถูกเหมือนกันนะเอาฮะไม่ติดใจนะครับคุณมนตการนะครับเดี๋ยวว่าลุงครับเราเกิดก่อนบิ๊กแบงหรือหลังบิ๊กแบงฟังให้ดีนะก่อนบิ๊กแบงมันมีอยู่แล้วบีฟอร์มีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเกิดทุกสรรพสิ่งในมหาจักรวาลแสนกฎจักรวาลเกิดพร้อมกันทีเดียวเป๊ะที่ชาวโลกนะวันนี้เขาพูดคำว่าบิ๊กแบงนั่นเองเกิดพร้อมกันครับแต่วิวัฒนาการมันเป็นเราเป็นท่านทุกวันเนี่ยมาก่อนมาหลังช้าหรือเร็วนั่นเองโอเคนะครับเกิดพร้อมกันทุกสรรพสิ่งเกิดพร้อมกันทั้งหมดในมหาจักรวาลพร้อมกันทั้งหมดเปรี้ยงเรียกภาษาปัจจุบันคือบิ๊กแบงนั่นเองไม่มีภาษาอื่นมาใช้ครับแค่ว่าบิ๊กแบงนะก็โอเคแหละในส่วนที่ฝั่งทางวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงบิ๊กแบงผมลุงก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยเห็นด้วยตรงนี้เห็นด้วยบิ๊กแบงต่อไปอนาคตจะมีจะเจอสมการของลุงนะเรียกว่าแอลมี่ลอนะครับมันมีสมการไม่กี่คำนะครับเดี๋ยวให้เผยแพร่พวกนี้มากๆก่อนนะจะเผยแพร่สมการอย่างเช่นไอน์สไตน์เขาก็เผยแพร่สมการ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองใช่ไหมครับนี่ไอน์สไตน์เขาเผยแพร่สมการ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองใช่ไหมครับแต่ลุงก็จะเผยแพร่สมการต่อไปในวันหน้าคือ lme ลอเป็นกฎนะฮะเอาไว้กันนุ่มมากไปนี้ก่อนอาจจะถึงขั้นนับจากวันนี้ไป5ปีไหวไหมเนี่ยดูก่อนครับว่าผลงานผมจะออกเป็นยังไงต่อไปเพราะเวลาที่ผมมองไปยังนู่นนะรางวัลโนเบลไปแล้วนะให้รู้ไว้ครับที่พูดเนี่ยยังไม่มีใครที่มาช่วยทำงานภาษาอังกฤษให้เฉยหรอกใครก็ตามที่เป็นนักวิชาการนะครับดร.ศาสตราจารย์ฝั่งวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ต้องฟิสิกส์หน่อยนะฮะขอใช้พื้นฐานฟิสิกส์นะครับเพราะว่าจะพูดภาษาฟิสิกส์ให้หมดนะครับมาช่วยกันนะผมไม่อยากจะให้สิ่งนี้มันตกอยู่กับต่างประเทศผมอยากจะให้เป็นคนไทยมันจะได้สร้างอะไรสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นประเทศไทยโอเคไหมครับแล้วก็แผ่กับลูกไทยหลานไทยแล้วก็รู้ไทยรู้แต่จะได้ฟื้นตัวได้นะครับจะได้ไม่เป็นทาสใครอีกนะครับโอเคไหมครับผมต้องการตอนนั้นมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะวันนี้นะฝากเอาไว้มากๆเอาไว้หน่อยเสนอตัวหน่อยครับนะถึงแม้ว่าจะไม่ 100% ทุกคนมาเรียนรู้ได้นะครับ
แต่ต้องเปิดอกเปิดใจมันจะได้เปิดอกเปิดใจในการที่จะหยิบยื่นในสิ่งที่ลุงมีอยู่ให้เป็นเรื่องเป็นราวให้มันเป็นแพ็กเกจเลยประมาณนะครับแล้วก็มาเทสกันไปมาว่าโอเคไหมอย่างไรจะได้กำหนดตัวบุคคลในการทำงานไม่ใช่หรอครับใช่ไหมลุงทำงานทุกอย่างก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวรู้ทุกอย่างก็ได้แต่ทำหลายอย่างหลายอย่างทุกอย่างมันไม่ไหวครับเยอะโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้ว